การอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโปงภารกิจ I.O. ภาคจบภาคสุดท้ายที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปพร้อมกับปฏิบัติการที่เวลวร้ายนี้ท่านประธานครับปฏิบัติการ I.O. หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมีการอภิปรายในสภาแห่งนี้มาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกนั่นก็คือเมื่อครั้งที่สอส,อสอวิโรดลัคนาดิสอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักคก้าวไกลได้อภิปรายเปิดโปงโครงสร้างการทำงานผ่านปฏิบัติการไ o อที่ใช้กำลังพลของกองทัพใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนเปิดกันจะจะมีลายแอดเข้าไปทลายกลุ่มรังไออกันเรียกที่ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบและติดตามการทำงานได้แหกมาแล้วนักต่อนักในสภาแห่งนี้แต่สุดท้าย ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้คนบุคคลอื่นมาตอบแทนและก็ทำตัวมึนๆงงๆแล้วหน้าด้านเดินต่อไปมาครั้งที่ผ่านมาครับเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมนี่เองในสภาหแห่งนี้ครับเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเป็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดกระบวนการไ o ที่กำลังส่งต่อส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไ o อของกองทัพเดิมจากทางกองทัพที่ปฏิบัติการหน้าที่กันอยู่ ก็ส่งต่อมาให้หน่วยงานในฝากฝ่ายของเอกชนทัตรากฮะก็พูดมาดีแล้วครับแต่ว่าคาหยาบหยาบบางคําหน้าด้านพวกนี้อยา่าไปใชยมันไม่อยู่ในคำในยต,ติคำยติก็แรงนะครับแต่ว่าคําปรเภพปาน,น้าด้านเหล่านี้อยา่าไปใช้นะครับเราเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วรับรับขอบคุณท่านประธานครับ<อ> การอภิปราย I.O. ของผมครั้งที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติการ I.O. มีการส่งต่อส่งผ่านไปยังหน่วยงานเอกชนมากมายรวมไปถึงเลยเถิดไปถึงกลไกการปฏิบัติการ I.O. ผ่านโรงเรียนจิตอาสา904ที่มีนายประสิทธิ์เจียวกกมาเป็นผู้มีส่วนร่วมและปัจจุบันถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้มีมูลค่าเสียหายห,ายหลายพันล้านและวันนี้ถูกถอดออกจาก บัญชีสิทธิ์เก่าโรงเรียนจิตอาสาและหายสาบสูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยท่าปนประธานครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมในครั้งนี้จะถือได้ว่าเป็นการเปิดโปงปฏิบัติการไ o อภาคจบที่จะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายเปิดให้เห็นตัวบิ๊กบอสผู้สรรสร้างการทำไ IO ขึ้นมาเพื่อปกป้องสรรเสริญเพื่อการครองอำนาจให้ยาวนานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและกำลังส่งภารกิจต่อให้กับหน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐ และองค์กรภายในที่มีการกระทําที่เรียกได้ว่าเลวซ้อนเลวทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้และท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นมีพฤติการพฤติกรรมในการไหว้วานหน่วยงานต่างๆให้ PR ประชาสัมพันธ์โปรโมทการทํางานเพื่อค้ายันบัลลังก์อานาจมาครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้ครับปฏิบัติการไ o อที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้เพื่อที่จะให้ ระบอบประยุทธ์จันโอชาที่อยู่ในฐานอำนาจและทลายระบอบปรสิทธิ์ที่กำลังกัดกินสังคมและผมขอเรียกการอภิปรายครั้งนี้ว่าเป็นปฏิบัติการ I.O. กินรวบประเทศท่านประธานครับตามยติที่กล่าวมานั้นเป็นการบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมาย ไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้ความซื่อสัตย์สุจริตไม่รอบคอบระมัดระวังแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่เห็นใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังเสพติดทําให้พลเอกประยุทธ์จ,จันโอชานั้นคล้ายคนเป็นโรคโอหังคลั่งอํานาจและไม่อยู่ในภาวะที่จะปกครองประเทศได้อีกต่อไป ผมจึงรวบรวมข้อมูลมาพิปายเพื่อให้ธรรมธานและเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ได้เปิดโปงโครงการ I.O. ไปพร้อมๆกันและผมมีวิดีโอชิ้นหนึ่งที่ทำขึ้นโดยกองทัพเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์และนำมานำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาของเขาแต่วันนี้ผมจะนำคลิปวิดีโอนี้ที่ใช้กันในองค์กรภายในมาเปิดให้ผู้บังคับบัญชาตัวจริงนั่นก็คือพี่น้องประชาชนขออนุญาตธรระธานเปิดคลิปสั้นๆด้ครับ และปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโซเชียลนั้นเป็นสื่อที่ทรงอนุภาพยิ่งกว่าอาวุธที่กองทัพมีอยู่แผนกปฏิบัติการข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองจัดตั้งขึ้นตามเจตนา,ารมณ์ของผู้บังคับบัญชาโดยมีพลโทพันธิสิทธิ์ทัพพวสุเป็นที่ปรึกษา และมีพันเอกกิติศักดิ์ถาวรเป็นหัวหน้าแผานกปฏิบัติการต่อภัยคุกคามในโลกออนไลน์บูรณาการทางภารกิจเพื่อสร้างผลกระทบต่อการคิดตัดสินใจสร้างอิทธิพลต่อการคิดให้เป็นในทางที่ถูกต้องตลอดจนการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศเรียกว่านักรบไซเบอร์ซึ่งแตกต่างจากการรบในอดีตและในสนามรบ การตอบโต้ในข่าวที่โจมตีใส่ร้ายหวังทำลายประเทศโดยการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในขณะเดียวกันนั้นใช้โอกาสนี้ในการด้อยค่ากลับทำลายความน่าเชื่อถือการต่อต้านข่าวสารในด้านลบโฆษณาชวนเชื่อบุกระดมหลอกลวงค้นหาและหยุดยั้งกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดตั้งบัญชีอว,วตารของฝ่ายตรงข้ามและดำเนินการรีพอร์ต การส่งเสริมเดองาวที่เป็นความดีเชิงบวกต่อสถาบันภารกิจต่างๆของนายกรัฐมนตรีและเรื่องดีๆระหว่างรัฐบาลกับประชาชนรวมไปถึงภารกิจของกองทัพบกในด้านต่างๆฟังจากคลิปแล้วดูเพลินๆก็คิดซะว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ PR หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนะครับ แต่ยืนยันอีกครั้งนี่คือคลิปวิดีโอที่หน่วยปฏิบัติการ .io ได้ทำนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชาเป็นการทำโดยหน่วยงานของกองทัพและคนในกองทัพได้ส่งมาให้ว่าปัจจุบันนี้มีการทำกันอย่างเปิดเผยชัดเจนถ้าเกิดท่านดูคลิปวิดีโอเพลินๆคงจะตั้งคำถามว่าแล้วมันทุระกงการอะไรของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องนำกำลังพลนำกำลังเงินไปปกป้องไป พีอาประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจิตเรียกได้ว่าอยู่ในฝ่ายบริหาราท่านประธานครับในคลิปวิดีโอนี้พูดได้อย่างภาคภูมิใจแจ่มแจ้งว่าเราคือนักรบไซเบอร์ที่มีปฏิปิตปฏิบัติการภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเรียกว่างานขาวงานเทางานดำซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารคอยโจมตีด้อยค่าพี่น้องประชาชนและยอมรับว่านี่คือภารกิจหลักของกองทัพด้วยซ้ำท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ยังคงใช้หน่วยงานนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้ผมจะมาเปิดให้ดูครับขอเปิดไปที่ภาพนิ่งครับเปิดสไลด์นีดหนึ่งครับนี่คือภาพส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เขาทํามาพรีเซนต์ประชาสัมพันธ์ครับว่านายกไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงต้องอวยการทํางานว่าลงพื้นที่แบบไหนอะไรยังไงนี่ถามอีกครั้งว่ามันธุระกงการอะไรของฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องมาติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขนาดนั้น และผมมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนที่จะมาเปิดในสภาแห่งนี้ให้รู้ว่าสั่งการกันยังไงมีปฏิบัติการมากน้อยแค่ไหนและใช้กําลังงบประมาณมากแค่ไหนต่อไปครับงานต่อไปเป็นแบบเทาๆทถ้าท่านประธานเห็นและอ่านข้อความทันนะครับข้อความไปแก้ต่างแก้ตัวมีสำนักข่าวรายสำนักหนึ่งรายงานข่าวสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสภาวะวิกฤตโรคระบาด ก็มีหน่วยงานและเรียกว่าเป็นเพจอวตารที่เมื่อสักครู่นี้ในคลิปวิดีโอของกองทัพบอกเองว่าจะต้องมีบุคคลอวตารเข้าไปคอยโจมตีเข้าไปคอยช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีเขาพิมพ์กันชัดเจนครับว่านายกรัฐมนตรีควบคุมสินค้าราคาดีแล้วสินค้านั้นคือหน้ากากอนามัยครับผมถามนิดเดียวถ้าฝ่ายความมั่นคงทําได้ทุกอย่างขนาดนี้ไม่ต้องมีแล้วครับกระทรวงพาณิชย์นี่งานต่อไปครับอันนี้ยังแค่เทาๆ งานต่อไปเป็นงานดำชัดเจนคอยปล่อยให้สปีดแชร์เฟกนิวคอยด้อยค่าผู้เห็นต่างทางการเมืองไปด้อยค่าคุณเซริน,นีอัชวธานนอัชวะาากุลนะครับออกแอที่คอยออกมาตรวจสอบรัฐบาลว่ามีการบกพร่องในหน้าที่อย่างไรก็เอาเพจเอาวตารไปโจมตีเขาไปแชร์เขา มีการแชร์เพจสถาบันทิศทางไทยแชร์เพจเด้ m เมตตาดีหรือใครจะอ่านอีกอย่างหนึ่งก็สุดแท้แต่แต่วันนี้เนี่ยเป็นการแชร์เฟกนิวแชร์เฮสปีดอย่างชัดเจนต่อไปครับนอกเหนือจากในคลิปวิดีโอยังมีบัญชีรายชื่อที่อยู่ในมือของผมว่ารายชื่อทหารทั้งหมดมีกี่คนที่ทำเพจ Facebook มีเพจเพจชื่ออะไรบ้างและยกตัวอย่างครับงานดำต่างๆที่องค์กรปฏิบัติการ I อนี่เขาทำกันนี่มีการด้อยค่า ว่าผู้ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของวัคซีนเป็นแบบนูน้นแบบนี้ต่อไปครับอีกงานหนึ่งนี่ครับมีคนออกมาพูดเรื่องวัคซีนก็รับช่วงต่อครับปฏิบัติการไอโอก็รับช่วงต่อไปด้วยถ้อยคําแรงๆแบบนี้ผมถามหน่อยครับคนแรกที่ไปต่อคิววัคซีนฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนในกองทัพหรือเปล่าและคนที่โพสด,ด้วยถ้อยคําแรงๆอย่างนี้เนี่ยก็คือคนในกองทัพใช่หรือไม่มันธุระกรงการอะไรของขฝ่ายความมั่นคง ต่อไปครับการด้อยค่าผู้เห็นต่างทางการเมืองหน้าต่อไปครับผมอยากจะถามว่าปฏิบัติการเหล่านี้ภารกิจเหล่านี้ท่านภูมิใจมากใช่หรือไม่ภูมิใจถึงขนาดว่าทําคลิปวีโอมาประชาสัมพันธ์ผู้บัญชาการของกองทัพผู้บัญชาการของเอาสไลด์ลงได้เลยครับมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คับัญชาของท่านได้ทราบเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมไม่อยากจะ ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผู้นำสูงสุดในฐานะนายกรัฐมนตรีและอีกตำแหน่งหนึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมเหตุการณ์ต่างๆที่ผมกล่าวมานั้นผมยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งว่าเป็นข้อมูลจากคนในกองทัพที่ส่งมาและซ้ำร้ายไปกว่านั้นสิ่งที่เขาได้ส่งมานั้นก็เพราะว่าถามกลางสถานการณ์ โควิดระบาดที่ดุนแรงมากยิ่งขึ้นพี่น้องประชาชนทุกทรมานเสียอาชีพเสียชีวิตเสียรายได้หลายครอบครัวต้องเสียพี่น้องคนสนิทที่รักหลายครอบครัวต้องอดอยากสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกที่ออกมาแบบนี้ครับมันเลยทําให้คนในกองทัพเองที่รับงานไปไปปฏิบัติก็ทนไม่ไหวส่งมาบอกว่าช่วยจัดการหน่อย และถ้าเกิดท่านนายกอยู่ในสภาแห่งนี้ผมอยากจะถามตรงๆไปถึงท่านคําถามสั้นๆเท่านั้นครับเคยมีหรือเปล่าจิตสํำนึกเคยมีไหมเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดคุยเขาออกมาจากความเจ็บปวดข้างหลังของคีย์บอร์ดที่เขาพิมพ์มีน้ําตาของครอบครัวเขารออยู่หันไปด้านหลังครอบครัวเขายัางรอเตียงรักษาหันไปด้านข้าง คนสนิทเขายังรอการรอยาส่งมาให้แต่การที่เขาออกมาสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดลึกๆแต่สุดท้ายกับมีหน่วยงานมีปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการไอคอยไปโจมตีคอยไปใส่ร้ายคอยไปกล่าวหาแล้วบอกอย่างนู้นอย่างนี้ใส่ข้อความผิดๆล้วนแล้วแต่เป็นคนของกองทัพภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จาร์โอชา,าท่านประธานครับสถานการณ์ตอนนี้ผู้ติดเชื้อร่วมล้านมีคนตายรายวันนับหลายร้อยคนจนปัจจุบันพี่น้องประชาชนกล่าวขานกันว่าเป็นรัฐบาลหมื่นศพไปด้วยแล้วอยากจะรู้จริงๆว่าท่านรู้สึกรู้สาอะไรกับเหตุการณ์อย่างนี้หรือไม่มท่านประธานครับผู้นําของกองทัพวันนี้แทนที่จะให้นายทหารถือปืนไปสู้กับอดีตศัตูกลับให้มาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดคอยข่มเหงประชาชน และสําร้ายไปกว่านั้นครับผมไปพบเจอบัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งครับมีชื่อว่านารงพันธ์จิตแก้วแท้เขียนภาษาอังกฤษนะครับบัญชีทวิตเตอร์บัญชีนี้ไม่ทราบว่าของใครมีผู้กดติดต,ต,ตามผู้อื่นอยู่เพียง5 3คนแต่มีผู้ติดตามคุณนรงพันธ์จิตแก้วแท้คนนี้ยอยู่ราวๆสามหมื่นสองพันเจ็ดสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน ผมเข้าไปดูอีกครับว่าใน32,700รคนที่ไม่มีรูปไม่มีหน้าไม่มีตาคนนี้มันคือใครเพราะคอยที่จะแชร์เพจต่างๆเมื่อปี58ครับเคยลงรูปอยู่หนึ่งรูปก็นาตาคล้ายๆผอบอทอบอรครับมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ด้วยนั่นคือปี58รูปต่อไปครับผมก็ไปดูว่าข้อมูลว่าคุณนรงพันจิตแก้วแท้เนเขาเขียนกันยังไงออกก็คล้ายๆตกไปแค่ตัว2ตัวแต่ใช่หรือไม่ยังไม่ทราบเลื่อนต่อไปครับ ไปดูในผู้ติดตามก็มีครบทุกเหล่าทัพครับใน30,000ืนกว่าโฟลว่ที่ติดตามคุณนรงพันธ์มีครบทุกหน่วยงานครับมีครบทุกกรมกองของกองทัพและคุณนรงพันธ์คนนี้จะคอยเป็นตัวกลางตัวการสำคัญที่คอยแชร์ข้อความเ p e e d คอยแชร์เฟกนิวและที่สำคัญครับแชร์การคอมเมนต์แชร์การทำงานของ เพจที่เรียกว่าเป็นอวตารของกองทัพของปฏิบัติการ I.O. ชัดเจนนี่มีการแชร์เพจมีการแชร์ทวิตเตอร์ของคุณทองดีทองเคที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักผมลงพื้นที่โดยค่อยค้อยคำรุนแรงมีการด้อยค่าผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ออกมาชุมนุมบ่อยครั้งและทุกๆครั้งที่แชร์ก็จะมีการรับลูกต่อจากหน่วยงานที่เรียกว่าปฏิบัติการ IO เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังว่าแล้วไอ้ปฏิบัติการ I.O. เนี่ยมันอบรมกันแบบไหนมันทำกันยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณรงพันธ์จิตแก้วแท้เนี่ยที่เขาแชร์เพจคนนู้นคนนี้แล้วก็คอยรับลูกต่อส่งลูกต่อให้กับหน่วยงานที่ follow เขาทั้ง3ามหมื่นกว่าองค์กรเนี่ยเขาทำกันแบบไหนมันมีการอบรมกันยังไงผมจะเปิดเอกสารอบรมผู้ปฏิบัติการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคสอง นี่เขาส่งมาให้ผมทั้งสไลด์เลยวันนั้นนอกจากไปฟังอบรมแล้วก็ขอสไลด์เก็บมาให้สสนัทชาด้วยเปิดไปดูครับมีตั้งแต่วาระการประชุมที่บอกกันว่าจะประชุมเรื่องอะไรบ้างและต่อไปครับมีการบอกว่าจะส่งซิมไปในแนวทางไหนส่งซิมไปให้คนที่จะรับภารกิจ I อส่งทางจดหมายแบบนี้จากหน้าซองแบบนี้ต่อไปครับรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยเอกสารซื้อกระเป๋าให้คนละใบใส่ซิมเข้าไปข้างใน แล้วถืออย่าให้ใครเห็นแล้วถือไปอย่าให้ใครรู้ว่าข้างในมีซิมอยู่นี่คือรักษาความปลอดภัยขั้นสุดยอดของกองทัพต่อไปครับมีการมอบหมายชัดเจนครับในวันนั้นบอกว่าหน่วยไหนทําอะไรบ้างผมจะชี้แจงให้ท่านประธานฟังนี่คือ PowerPo i n t ที่เขาใช้อบรมกันในกองทัพครับมอบหมายงานชัดเจนกรมทหารราบที่3ไปดูเพจจอมยุทธกรมทหารราบที่8ไปดูเพจเรื่องงานไม่ขยับกินเรื่องกินตับขอให้บอกเพจทหารราบ กรมทหารราบที่16ไปดูเพจชาวไทยร่วมมือกรมทหารพัฒนาที่สองไปดูเพจดั Dark Vader. กเวเดอร์กรมทหารปืนใหญ่ที่สามไปดูเพจระดมทินกรมทหารราบที่6ไปดูเพจวีเลฟเนอร์พยาบาลของประชาชนกรมทหารปืนใหญ่ที่6ไปดูแลเพจอีหยังกระดอกระเดียกรมทหารช่างที่สองไปดูเพจกูไม่เอากรมทหารม้าที่7ดไปดูแลไปดูแลเพจผู้ชายลายพางัง กรมทหารราบที่13ไปดูแลเพจข่าวสายเขียวกรมทหารราบที่23ไปดูเพจที่นี่ประเทศไทยและกรมทหารม้าที่6ไปดูแลเพจอีสานผ่ามว่วนนี่มอบหมายกันชัดเจนแล้วท่านจะปฏิเสธกลางสภานี้อีกไหมว่าปฏิบัติการไอโอเป็นเพียงพ r อากองทัพและประชาสัมพันธ์การทำงานถ้าประชาสัมพันธ์การทำงานเอง ของกลมตัวเองเขาไม่ตั้งชื่อเกาะเพจแบบนี้เขาไม่ตั้งชื่อตามความสนุกตามความใคร่ของผู้บังคับบัญชานี่บง่งบอกให้รู้เลยนะว่าผู้บังคับบัญชากลมไหนสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษนี่ไม่พอครับความจริงใจของหน่วยงานนี้ที่ตั้งอกตั้งใจทำเหลือเกินมีการมอบรางวัลด้วยท่านประธาน กรมทหารราบที่สามมอบรางวัลให้จาสิบตีคนหนึ่งขอญา,า,าท่านประธานผมอ่านชื่อได้ไม่เสียหายและผมจะแสดงความยินดีกับเขาจาสิบตีเป็นหนึ่งสมสนุกได้เป็นผู้ที่มีการติดตามสูงสุดยินดีด้วยน้องคนต่อไปกรมทหารราบที่แปดที่ทําเพจเรื่องงานไม่ขยับเรื่องกินตับขอให้บอกผู้บังคับบัญชาได้รับรางวัลนักรบใจเบอร์ดีเยี่ยมท่านประธาน นี่กองทัพจะทําอะไรกันต่อไปถ้าหน่วยทหารราบที่แปดทำเพจแบบนี้แล้วได้ดีเยี่ยมอะดูต่อท่านประธานกรมทหารราบที่สิบสามครับได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเยี่ยมไปดูห้องปฏิบัติการกันไหมท่านประธานเดี๋ยวผมพาท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไปดูห้องปฏิบัติการกันเลยที่ห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลดีเยี่ยมเนี่ยมันดีขนาดไหนนี่ครับทำงานกันอย่างตั้งอกตั้งใจ ดูเฟซบุ้งเฟซบุ๊กทั้งวันนี่ห้องนี้มีแอร์หน่วยเดียวนะคนข้างในเขาบอกมีแอร์หน่วยเดียวนั่งทํางานกันแบบนี้แล้วกลัวนายไม่รู้ขึ้นโปรเจคเตอร์นิดหน่อยแล้วเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติการยังไงรูปต่อไปเลยทํางานไม่ยากครับเป้าหมายเป็นใครเอาขึ้นโปรเจคเตอร์แล้วบอกเฮ้ย hey, ยกพลขึ้นบกนี่ตัวอย่างพาไปถล่มเพจอีสานใต้เสรี จนเขาตุ้มปัตตุ้มเพดเหมือนกันนะเพราะว่ามีอีหยังกระดอกระเดียก็ไปด่าเพดอีสารพามวนก็เข้าไปด่าเรื่องงานไม่ขยับเรื่องกินตับก็ไม่บอกก็ด่าทุกวันนะท่านประธานแล้วเขาจะไปรอดได้ยังไงเพจเนี้ยเนี่ยชี้เป้าและกลัวผู้บังคับบัญชาไม่รู้ยืนชี้ให้ด้วยผู้บังคับบัญชาไรสติปัญญาหน้าต่อไปครับนี่มีการทำงานกันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นภารกิจหลักภารกิจรับขนาดไหน ทำงานกันแบบว่าต้องประชุมกันทุก3วัน7วัน5วัน, 3, วน3เดือน6เดือนและรายปีท่านประธานครับหน้าต่อไปครับมีครบทุกงติครับกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณไปท็อปไฟของประเทศไม่ผิดหวังพี่น้องประชาชนเลยครับนี่มีการรายงานคนที่นั่งอยู่นี่เป็นรองแม่ทัพภาคสองติดตามสถานการณ์คนที่ยืนอยู่นั่นพันเอกน,อนรนนท์ท่านประธานจําชื่อนี้ให้ดีนะครับเป็นตัวการหลักตัวการสําคัญของโครงเรื่องนี้หน้าต่อไปครับ และการกระทําครั้งนี้นี่มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันถึงศูนย์ปฏิบัติการทัพบ,บกที่กร,รุงเทพมหานครและท่านพอบอทอบอ,อย่าบอกว่าไม่รู้นะแล้วรอบนี้ผมขอทิ้เดียวพี่ช้างอย่าตอบแทนท่านนายกแต่พี่ช้างตอบแทนอีกก็บอกกับพีา PR ประชาสัมพันธ์รอบนี้พีาไม่ได้และล้วท่านท่านท่านจากอีหยังก็รอกระเดียอย่างเงีย้งยต้าต่อไปครับรูปนี้ครับชัดเจนว่ากองทัพมีส่วนรู้ส่วนเห็นและบุคคลในภาพนี้มีแต่ระดับบิก๊กบของกองทัพนั่นก็นคือพันเอก นั่นก็คือ,อรองโคสรองโคสอดีตรองโฆสกกองทัพนั่งอยู่ตรงนั้นครับเท้าแขนหน้าขาวๆนั่นพันเอกหญิงนุสราวราพัฒราธรอ,อดีตรองโฆสกกองทัพบ,บกและที่นั่งหัวโต๊ใส่สูทนั่นพันเอกยุยยทธศัิ์รักเสรีพิทักษ์รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสาราสุนเทศหรือปฏิบัติการไอโอนี่นับวันเลยนี่บ่งบอกให้รู้ว่ามีการประชุมกันมากน้อยแค่ไหนรูปต่อไปครับ แล้วท่านผอบทอบท่านจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องเลยและหน่วยงานต่างๆก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นี่เขาประชุมกันดูดิมีทุกหน่วยเลยนะท่านประธานจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมุมบนสูงสุดซ้ายมือนั่นผอบอทอบและผบทอบก็เป็นลูกน้องคนสนิทมิตรสหายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชอบปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือให้กับนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือคนเดียวกันก็ช่วยตัวเองกันไปหน้าต่อไปครับผมอยากออมีรูปที่อยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องทางบ้านาท่านประธานครับคงจะสงสัยว่าเอ้ยสอสอณัฐชาไอ้ไปได้รูปได้คลิปได้วิดีโออะไรกันมาเยอะแยะขนาดนี้นั่นไปนั่งอยู่ในใต้โต๊ะเขาหรือไงไม่ใช่ครับ ท่านประธานครับสั่งการกันขนาดนี้ในภาวะวิกฤตขนาดนี้ที่พลคีย์บอร์ดเองข้างหลังเขาก็มีครอบครัวมีเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องที่ต้องเจ็บช้ำและต้องกลืนน้ำตาตัวเองเข้าไปหลายครั้งในการรับคำสั่งที่เลวร้ายเช่นนี้และวันนี้ครับสิ่งที่เลวร้ายที่ส่งมาหาผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมีความเลวซ้อนเลวอยู่ในภารกิจนี้นั่นก็คือว่า การส่งข้อมูลมาให้ของน้องๆเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆอย่างที่ได้รับได้กระทําจากผู้บัคงคับบัญชานั้นเจ็บช้ำเหลือเกินเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะส่งต่อข้อความไปถึงน้องๆเรื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เองเสียดายปิ้นเอกสารไม่ทันเมื่อเช้านี้โทรมาบอกบอก,บอกพี่พูดกี่โมงผมบอกว่าน่าจะช่วงค่ำๆแต่วิ่งเอาเอกสารมาให้น่าจะไม่ทันบอกข้อมูลพี่ก่อนแล้วกัน มีหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศหรือกองทัพไอโอเนี่ยบอกว่าให้จับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านในสวันนี้ให้ดีที่สุดและคอยรับภารกิจจากหน่วยเนื้อนี่มีคำสั่งโทรมาบอกชัดเจนและผมก็จะส่งตรงถึงมหาน้องๆที่ส่งข้อมูลมาให้ที่ยกหูโทรมาให้บอกว่าและน่าจะต้องติดตามอยู่ในสถานการณ์วันนี้ด้วยบอกน้อง วางคีย์บอร์ดเถอนน้องๆแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ตามเงินที่เหลือให้เองเพราะว่าภารกิจที่มันเลวซ้อนเลวธรรมทานครับนี่คือรูปถ่ายการรับเบี้ยเลี้ยงที่เป็นรูปจัดฉากขึ้นเพราะเรื่องมันแดงว่ามีการโกงมีการคอร์รัปชันเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยงแต่คนที่ต่อแถวหนึ่งในนี้ย,ยืนยันกับผมเองว่ารับเสร็จแล้วก็ต้องส่งคืนเซ็นเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย ถามว่าอทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปดูคลิปคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเสียงในการประชุมของการสั่งการศูนย์บริการสารสนเทศครั้งนี้หรือบริการไอโอเปิดขออนุญาตท่านประธานเปิดคลิปเสียงสั้นๆเท่านั้นครับเรื่องเบิจกจ่ายประมาณเราได้ติดต่อ,ตอ,อกเจ้าหน้าี่เงินทบแล้วเขาบอกว่าถ้าทำส่งไปครบหุดแล้วเราก็ไม่ต้องขับส่งเพียงแค่ถ้าเขาขอขอรายชื่ออะไรมาก็ดำเนินการให้เข้าไป แต่แก้ไขอะไรยังไงก็เริ่มใจเขาไปส่วนเบี้ยเลี้ยงของพวกเราฟังดีๆครับตอนนี้เบี้ยเลี้ยงนี่แล้วรองผก้กตาเยอปอแล้วยโอุทยานภพสองแล้วว่าเขาจะจ่ายให้พวกเราเดือนละพันห้าเป็นสปกปกติ่แต่ห้แค่เดือนละพันห้าแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ให้ผู้ข้าราชการเผื่อท่านตอยปอลอยู่อะไรเรียกเอาเงินที่เรารับโอนจากทบวงกัน่ไปเราเราไม่ได้นำส่งกลับไป เราไม่อยากถือตังค์หรอก่าไม่คอยากถือตังเท่าไหร่นะครับต้องกานจากคลิปเสียงเราก็อยู่กับลองลองก็ต้องเก็บนะก็ให้ทาคนทุกนายเข้าใจด้วยว่าของท่าผ้าของท่าผ้าอื่นเขาก็ไม่แน่ใจว่าทำถึงเราไหมแต่ของเราอ่ยงโปเขาไม่ยอมนะทีแรกทางทบอเนี่ยเขาให้เรา240บาทคูณ30วันคูณ3าวันแต่ยงโปเราไม่ยอมนะเขาจะเขาหังว่า ยกรน,นี่ยุทธการทหารนะครับยุทธการ<ะ>ฝ่ายยุทธการแต่ว่าเขาไม่ยอมทีนี้ก็ต้องยอมรับคลิปเสียงนี้เป็นการพูดในวิดีโอคอนเฟล็นซ์ที่สั่งการศูนย์บติการสารสนเทศหรือหน่วยบริการไอโอบอกกันชัดเจนบอกว่าจะได้เดือนละพันห้านะน้องๆเอ,อพิมพ์คีย์บอร์ดต่อไปได้เดือนละพันห้าคอยไปด่าพวกมันได้เดยอะๆจะได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มจากเงินเดือนอีกเดือนละพันห้าแต่ คำสั่งเนี่ยเขาบอกว่าได้วันละ240บาทนะคูณ30หรือคูณ31หรือราวๆ7 4 0 0บาทแต่เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาขอไว้ท่านประธานครับนี่หน่วยงานใต้กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นงบประมาณท็อปไฟของประเทศได้เงินเป็นแสนล้านภายใต้ผู้บังคับบัญชาที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้นำนัมเบอร์วันของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีงบประมาณล้นฟ้าแต่ดูท่าทางลูกน้องท่านจะร้อนเงิน มีปัญหาตลอดเรื่องเงินเงินทองทองขออนุญาตเปิดเอกสารหนึ่งแผ่นแล้วจะรู้ว่าคลิปเสียงนั้นคือเสียงของใครมีคําสั่งชัดเจนของศูนย์ปฏิบัติการขออนุญาตขายับขึ้นมาหน่อยครับคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค2แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานสารสนเทศลงเลขที่1 1 7 7ทับในคำสั่งเขียนชัดเจนว่าให้ดำเนินการ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารด้านไซเบอร์โดยมีคณะทำงานใจความสำคัญอยู่ที่ข้อ2.2คณะทำงานมีพันเอกนอรนธรุ่งนายาธรเป็นหัวหน้าคณะทำงานนั่นก็คือในภาพที่ผมขึ้นไปก่อนหน้านี้คนต่อไปเป็นพันโทรประกาศิทธูปไทยสงนี่คือเจ้าของข้อความบอกว่าเก็บไว้ให้ผู้บังคับบัญชาครับน้องนี่คือรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศแผ่นต่อไปครับ แล้วศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศเนี่ยเขาทําอะไรกันยังไงนี่คือรายชื่อคนที่เข้าแถวเมื่อสักครู่นี่รายชื่อคนที่เข้าแถวเมื่อสักครู่21คนเจ้าหน้าที่สารสนเทศเจ้าหน้าที่ไซเบอร์10นาย10ปฏิบัติการข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นำทีมโดยพันเอกนรน,นุมีหน่วยงานทำงานเรื่องอะไรบ้างหยิบแผ่นสุดท้ายมาคำสั่งนี้บอกชัดเจนครับ3.6ในหนังสือ บอกภารกิจนี้ให้ปฏิบัติภารกิจด้านข่าวสารปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทุกมิติทุกมิติมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งเช่นการตอบโต้ข้อมูลของกลุ่มเห็นต่างทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและนำข้อมูลที่ดีมีประโยชน์มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพหน่วยงานของกองทัพหน่วยงานความมั่นคงธุรคุงการอะไรของคุณที่จะต้องมาปฏิบัติการตามนโยบายของผู้นำฝ่ายบริหารนั่นก็คือนายกรัฐมนตรี3.7บอกไปอีกครับรายงานดำเนินการของทัพภาคสองของคณะทำงานชุดเนี้ทั้งข้อมูลสรุปต้องสรุปประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำสามเดือนประจำหกเดือน ้องทีขนาดนั้นเลยละครับหรือท่านนายกของท่านด้อยประสิทธิภาพในการสื่อสารประเมินผลงานปฏิบัติการของศูนย์ข่าวสารด้านไซเบอร์ของศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการทัพภาคสองลงนามโดยพลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคสองท่านประธานครับผมมีคลิปอีกหนึ่งคลิปที่จะบอกให้ท่านประธานรู้ว่าหลังจากการตั้งเอกสารต่างๆแต่งตังต้งชุดข้อความต่างๆแล้ว ยังมีการกำชับนักกำชับหนาอีกคลิปเดียวครับคลิปสุดท้ายละเปิดคลิปเสียงอีกครั้งอีกครั้งนะครับอีกเรื่องหนึง่งขอของใยญ่จากท่านหัวหน้านะครับหัวหน้าท่านสั่งการมาในเรื่องการเก็บรักษาเอกสาร,ารเชินเอกสารคําสั่งต่างๆเอกสารการเงินข้อมูลต่างๆให้เก็บรักษาให้ดีนะครับก็มันก็ต้องเก็บรักษาให้ดีแหละถ้าหลุดไปมี เราพวกบัญชีรายชงรายชื่ออะไรพวกนีน้มันจะมีผลตามมาทีหลังลครับเผื่อเขาเอาไปทำนู่นทำนี่แล้วมันจะมันจะซวยครับมันจะซวยเลยมันจะซวยเลยคซวยนะครับท่านประธานซวยแน่ๆเพราะเอกสารที่ผมจะเปิดต่อไปนี้ครบหมดทุกอนู มีบัญชีรายชื่อมีการเซ็นลายเซ็นมีการบอกว่าเท่าไรอะไรยังไงนี่ห้ามกันยังไงครับผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยอิุดมาทั้งกระบุงต้องไปสืบต่อครับว่าทําไมหน่วยนี้มันถึงหลุดออกมาทั้งกระบุงสุดท้ายสืบไปสืบมาก็พบประวัติหน่วยนี้ผู้บังคับบัญชาชอบอมตังเลี้ยงเปิดต่อครับเอกสาราท่านประธานครับรับสวยแน่ บัญชีใน10บศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์บริการทัพภาคสองรับจ่ายเบี้ยเลี้ยงงบประมาณประจำปี2องพประจำเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีครบทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเปิดไปทุกเดือนใครอยากดูแผ่นอื่นเปิดไปทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเดือนสิงหาว่าแววแววจะส่งมาทิศหน้าในเอกสารครับตั้งแต่หัวหน้าหน่วยพันเอกคนเดิม สูงมาหน่อยพันเอกคนเดิมชื่อเดิมนรนทรุ่งนายาธรรับเบี้ยเลี้ยงไป7,400 พันตีประกาศสิทธิ์เพื่อสักครู่รับไป7,400และสังเกตดีๆตั้งแต่ลำดับที่5ตั้งแต่จา 10, ่าสิเอกนิรันดรผูนาสงสารจนไปถึงลำดับที่21ลายเซน็นคายๆกันน้ำหมึกเหมือนๆกันเวลาเซ็นน่าจะใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นลายเซ็นในห่วงเวลาเดียวกันและรายชื่อทั้งหมดนี้ยืนยันว่าไม่ได้เซ็นเองเพราะเขาให้พันห้าท่านประธานนี่เดือนอื่นถ้าใครอยากดู ต่อไปถึงหน้าไปถึงคนที่21บ 1. เดี๋ยวคนอื่นจะร้องไห้เสียใจอีกไม่ได้ขึ้นอา้าวนี่ถึงคนที่21ตามคําสั่ง1นึ่งหนทับสองหลงวันที่22มีนาที่ลงนามเมื่อสักครู่นี่นะครับถึงคนที่21น้องน้องพลคีย์บอร์ดเหล่านี้บอกว่าตังค์ยังไม่ได้นี่ผมแวะโฆษณาให้แป๊บหนึ่งทวงตังค์ให้น้องๆที่ได้รับคําสั่งบอกให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าวไกลวางคีย์บอร์ดลงเถอะแล้วมาตามตังค์ด้วยกันต่อ ต่อไปก็ท่านประธานรอบนี้เขาบอกการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งไหนมีใบเสร็จทําให้รัฐบาลร่วงกลางสภาแต่ผมขอบอกเลยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจปฏิบัติการไอโอภาคจบรอบนี้ถึงแม้จะไม่มีใบเสร็จแต่ผมมีใบเบิก ใบเบิกเงินที่ฝ่ายการเงินส่งมาให้สดๆร้อนๆเลขบัญชีตรงเป๊ะกองทัพภาคสองเพื่อผู้ปฏิบัติการข่าวสารศูนย์บการสารสนเทศทัพภาคสองบอกว่าเบิกมาสองแสนบาทนั่นก็คือค่าเบีย้ยเลี้ยงของน้องๆแล้วเอามาถ่ายรูปเมื่อสักครู่แล้วบอกผู้บังคับบัญชาผู้ไร้สติปัญญาผู้ไร้ความสามารถบอกจ่ายแล้วไม่เชื่อดูรูปสิรูปต่อแถวกันเมื่อกี้มีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบไม่เชื่อดูรูปสิจ่ายแล้ว แล้วผู้บังคับบัญชาก็เชื่อน้องๆมันก็โอ๊ยตายแล้วบอกว่าพี่พูดได้ไดนะพี่เรื่องนี้โอ้โหนี่มันเข้าโครงการคนละครึง่งครึ่งหนึ่งให้ผู้พันครึ่งหนึ่งให้ผู้กองนี่คนละครึ่งของแท้นิบัติการตามภารกิจของนาย,ยกและมนตรีเลยคนละครึง่งแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมเรียกว่าปฏิบัติการภายใต้ชื่อเรียกว่าเลวสอนเลวได้ยังไงครับท่านประธานแม้กระทั่งสั่งให้ทําขนาดนี้สั่งให้พูดกันขนาดนี้ เฝ้าติดตามกัน24ชั่วโมงยังอุตส่าห์ไปโกงเพียเลี้ยงเขาอีกท่านประธานครับเอาละครับไม่เป็นไรครับต่อมาไปดูพัฒนาการปฏิบัติการ I อในเนื้อมือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับมีหนังสือต่อไปครับรับหนังสือฉบับนี้เป็นการยืนยันลงวันที่11มิถุนาสองพห้่ห่วงเวลาถ้าไปดูกันให้ดีห่วงเวลานี้บ้านเมืองเราถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับเริ่มถึงจุดวิกฤตแล้ว เป็นหนังสือที่103ทับหให้กำลังพลพ้นจากราชพ้นจากการช่วยราชการและการช่วยราชการนะบัญชีรายชื่อกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการทับบกจำนวนหนึ่งนายลงชื่อโดยพันโทอายุ์รองเสทอบอขอรายชื่อ100รคนอยู่นี่ขอรายชื่อหนึ่งคนอยู่นี่ถามว่าไปทำอะไรกันเดือนกรกฎเ,เดือนมิถุนายนไปทำอะไรกรันนักหนาะท่านประธานครับห่วงเวลาเดียวกันนี้ เป็นห่วงเวลาที่ประเทศไทยถึงจุดวิกฤตพี่น้องประชาชนต่างสะท้อนปัญหาถึงภาวะวิกฤตที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องทนทุกขทรมานจากการบริหารราชาการแผ่นดินของแม่ทัพสูงสุดนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและในวิกฤตขนาดนี้ยังเร่งเพิ่มคนเพิ่มกำลังพล เพื่อที่จะไปสนับสนุนการทำงานผิดพลาดของคนไร้ความสามารถเพียงคนเดียวท่านประธานครับผมมีเอกสารอีกฉบับเปิดกันต่อและดูว่ารอบนี้จะมอบหมายพี่ช้างมาพูดว่าอะไรสสวุฒินันขอแผ่นต่อไปบันทึกข้อความวันที่27มิถุนายน2564 ขออนุมัติการจัดอบรมปฏิบัติการข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์หรือภารกิจ IO ข้อหนึ่งฟังอันนี้ให้ชัดนะครับเพื่อให้ปฏิบัติงานด้านข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสารสนเทศหน่วยขึ้นตรงทัพภาคสองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ความรู้ให้ความเข้าใจในการปฏิบัติข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล หนังสือราชการนะสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลกองทัพในแต่ละด้านให้เกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพออกหนังสือวันที่27มิถุนาห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนทนทุกทรมานที่สุดอ่ะเปิดหนังสือฉบับเดี๋ยวเขาหาว่าของปลอมมีลายเซ็นชัดเจนคนเดิมพระเอกของเรื่องพันเอกนรน,นรุงนายาอรถ้าพี่ถูกซ่อมพระเอกสารผมขอโทษด้วยแต่มันคือความจริง ข้อ2.2.5บอกศูนย์บริการสาธารณสนเทศศูนย์บริการทัพภาคสองขอประสานสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรานารีมาจัดหน่วยคัดกรองหน้าห้องอบรมเพื่อป้องกันเชือ้อช่วงนั้นเนี่ยพยาบาลก็ขาดหมอก็ขาดเตียงก็ขาดยาก็ขาดอะไรก็ขาดทั้งหมดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทั้งหมดแต่หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจไอโอ ต้องมาเบียดเบียนพยาบาลเบียดเบียนหมอพี่น้องประชาชนและมาเอื้ออำนวยการอบรมเพื่อที่จะปกป้องประยุทธ์จันโอชาเพียงคนเดียวเท่านั้นเหรอครับต่อไปครับท่านประธานมีหลักฐานอีกฉบับต่อเนื่องนะครับสังเกตได้ว่าเอกสารของผมเนี่ยสดๆดร้อนๆ้อนทุกใบถ้าได้ใบเมื่อเช้าจะเด็ดมากบันทึกข้อความครับลงวันที่5กรกฎาคม2 5 6 4ขออนุมัติการปรับปรุงโครงสร้าง ข้อหครับสาระสำคัญไม่มีอะไรมากบอกว่าจะมีค่าตอบแทนปฏิบัติการสนามให้240บาทต่อคนต่อวันน้องๆถ้าไม่ได้เห็นเอกสารฉบับนี้ดูไว้240บาทต่อคนต่อวันแสดงว่าเดือนหนึ่งราวๆ7 4 4 0บาทข้อ 2. ครับปฏิบัติการภารกิจของศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์บริการทัพภาค2ได้มีปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในห้วงเวลา หเดือนหลังปีงบมาณสองศูนย์บริการสารสนเทศหรือศูนย์บริการไอโอเนี่ยยังคงดำเนินในแนวทางมิติเทาดำขาวไปไหนอะหรือขาวไม่ทำแล้วช่วงนี้กระะกฎา เขาทำไม่ได้แล้วจะ PR อะไรถ้าเป็นงานข่าวมันต้อง PR กองงานไม่มีให้ PR อาสักอย่างเลยกองทัพบอกเขาไม่ไหวแล้วต้องเน้นไปที่มิติเทาดำถามเทาทำอะไรดำทำอะไรก่อเมื่อกี้แล้วครับโจมตีด้วยค่ะใครออกมาบอกว่าตีนนี่ดีหรือไม่ดีก็ด่าเข้าไปใครมาบอกว่านายโยกบริหารชาติจังเลยก็ด่าเข้าไปใครบอกว่านายกช่วยหาเตียงหาอะไรหาหมอบริหารจัดการให้มันไวกว่านี้หน่อยไปหาที่ซื้อวัคซีนหน่อยก็ด่าเข้าไปนี่แหละครับ มิติเทาดำเนี่ยคือด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามต่อเนื่องนี่กลัวไม่ต่อเนื่องมีย้ำด้วยเจ้าหน้าที่สูงมาหน่อยนี่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งเดือนกรกฎาคมก็เริ่มมีการชุมนุมประท้วงของน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวในการบริหารราชการอย่างสิ้นคิดทําให้ครอบครัวพี่น้องเขาต้องสูญเสียและเขาจึงต้องออกมาเรียกร้องพอออกมาเรียกร้องก็มีคําสั่งของคนในกองทัพบ,บอกให้ติดตามใกล้ชิดในทุกสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นไปที่ทวิตเตอร์กลัวตามเด็กไม่ทันนี่หนังสือเอกสาร ระบุชัดโดยทวิตเตอร์เป็นหลักให้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าจอ24ชั่วโมงและรายงานการปฏิบัติงานประจำวันต่อศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศบกทบอยู่กรุงเทพมหาคอนครอยู่ถนนลาดำเนินนอกอยูงเทพของที่ทำงานของท่านพอบอทอบอนี้เองลูกน้องคนสนิทของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลูกน้องคนสนิทของท่านนายกผู้นาทหารนี่แหละครับต้องรายงานขึ้นตรง ก่อน18นาฬิกาของทุกวันเพราะว่าแต่และว,วันไม่รู้ทำอะไรพลาดไปบ้างต้องให้รายงานทุกวันนะและสังเกตให้ดีตั้งแต่5กรกฎาคมตั้งแต่หกรกฎา,า,าคมหนังสือฉบับนี้ตั้งแต่5กรกฎาคมหนังสือฉบับนี้บระบุว่าเจ้าหน้าที่ต้องประจำหน้าจอตลอด24ชั่วโมงณนะเวลานี้ประจำหน้าจอก็เจอสอสอนัตชาบุญชัยสวัสด ชมสักนิดแล้วจะตามเบี้ยให้ต่อต่อไปครับเอกสารฉบับนี้ลงชื่อโดยพี่นรนรรุงนายาธรหัวหน้าศูงเ็นการสารสนเทศคนเดิมชี้แจงไปยังหน่วยงานมีพลโทพลตีพลเอกรับทราบกันครบทั้งหน่วยงานเอกสารนี้รับอย่าให้หลุดไปนะสวยกันหมดเปิด <c oughs> ต่อห้ากรกฎาคมไม่พอ 6กรกฎายังจัดต่อขออนุมัติการจัดอบรมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการด้านสารสนเทศปฏิบัติการไซเบอร์กำลังบอกว่าให้เจ้าหน้าที่กอรมนภาคสองของ20จังหวัดเดี๋ยวผมรวมลงรายละเอียดเชิงลึกตรงนี้ท่านประธานครับที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพแต่ละภาคภาคหภาคสภาคสภาคส กำลังมีภารกิจหลักที่จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐหน่วยงานที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนั้นก็คือหน่วยงานกอรม,อรมท่านประธานครับผมขอย้ำอีกครั้งการที่ท่านมีคำสั่ง ให้ดูแลเพจเฟซบุ o กทวิตเตอร์อะไรต่างๆและให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประจำหน้าจอตลอด24ชั่วโมงรายงานผลกันทุกวันวันก่อน18นาฬิกานี่มันบริหารอะไรกันครับเนี่ยท่านประธานหน่วยงานรัฐแท้ๆกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนเงินภาษีก็ขอไประดับท็อปไฟของประเทศและในห่วงเวลาที่ออกหนังสือฉบับนี้ ผมเช็คมาแล้วครับวันที่ลงหนังสือให้ติดตามกัน24ชั่วโมงเป็นวันที่ยอดผู้ติดเชื้อไตระดับมาเกือบหมื่นคนต่อวันยอดผู้เสียชีวิตไตระดับมาเกือบร้อยคนต่อวันณเวลานั้นแต่เขาไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลยังไม่พอกลับทำหน่วยงานปฏิบัติการลับๆปฏิบัติการที่เรียกว่าเลวซ้อนเลวที่ผมพูดไปนั้นมาโจมตีด้วยค่า พี่น้องประชาชนที่ทนทุกทรมานอยู่ณเวลานี้และสิ่งที่มันจะเลวร้ายไปกว่านั้นที่ผมเรียกว่าหน่วยงานปกป้องประยุทธ์จันโอชานั้นเพราะมันมีสัญญาณบ่งบอกชัดเจนว่าท่านรู้ทั้งรู้ว่าพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้พูดถึงท่านหนาหูแน่นอนเพราะเขาต้องเจอสถานการณ์ที่เตียงรักษาก็ไม่มีอาการหนักยาจะกินก็ไม่มีแก่แล้วอยากจะฉีดวัคซีนก็หาไม่ได้หนักเข้าหนักเข้า คนจะตายยังไม่มีที่เผาท่านบริหารกันยังไงสุดท้ายไม่แก้ไขไม่เท่าไหร่กลับกลายมาเป็นตั้งศูนย์ปฏิบัติการปกป้องการทำงานของตัวเอง24ชั่วโมงยังครับยังเดี๋ยวอันนี้ก่อนต้องค้างไว้นานๆนี่คือการส่งต่อภารกิจที่ชั่วร้ายพัฒนาการ I.O. ที่อยู่ในที่กำลังจะอยู่ในเนื้อมือของกอรมนทําไมผมถึงพูดว่ากําลังจะอยู่ในเนื้อมือของกอรรมนต้องไปไล่เลียงดีๆครับ หลังจากการอภิปรายของพักอนาคตใหม่หรือต่อเนื่องมาเป็นพักก้าวไกลเราพูดกันไปตั้งแต่ปฏิบัติการ I.O. ที่มีหน่วยทหารต่อมาส่งต่อให้เอกชนเอกชนส่งต่อให้เครือข่ายโรงเรียนจิตอาสา904ต่อมาพอโดนจับได้ในสภาแห่งนี้ผู้นำนายประสิทธิ์เจียวกกถูกจับหายตัวไปต่อมากำลังส่งต่อภารกิจให้หน่วยงานที่เรียกว่ากอรมนเขาเริ่มกันยังไงครับ เขาเริ่มกันด้วยหนังสือฉบับวันที่6รกรกฎาดูท่าแล้วช่วยเหลือผู้นําของเรายังไงก็อาการหนักต้องใช้คนเพิ่มต้องใช้เงินเพิ่มแน่นอนงั้นขอหน่วยงานที่เรียกว่าครอบจักรวาลเลยได้ไหมนี่คือคําสั่งของเขาบอกว่าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่กรรมนภาค2ทั้ง20จังหวัดเพื่อปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกันให้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการข่าวสารปฏิบัติการด้านไซเบอร์โดยเจ้าหน้าที่ของกอรมนภาคสองทั้ง20จังหวัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่การอบรมหน่วยละ5นายทั้ง20จังหวัดจังหวัดละหนายนะครับมาภายในวันที่6กกร,รกฎาคมนั่นคือวันเดียวกันหนังสือออกรีบขนาดไหนคิดดูรีบขนาดไหนถามว่าเอา้านัตชาพูดมาขนาดนั้นแล้ว เอกสารมีหรือเปล่ารายชื่อมีครบครับกรมนจังหวัดนครราชสีมาส่งมาสี่คนกอรมนชัยภูมิกอรมนบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยาโสธรครบทุกภาคถ้าใครจะเอานี่สูมมาได้เลยใครจะเอามาเอาที่ผมได้เลยครับนี่ครบทุกภาคทุกจังหวัด แล้วข้อมูลมีชื่อจริงๆยศจริงๆมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อีเมลเฟ e บุ๊กแล้วแต่จะติดต่อกันยังไงความจริงก่อนอภิปรายครั้งนี้ผมลองยกหูโทรแล้วสองสามคนรับสายแล้วก็ตรงตรง,ตรงคนเป๊ะสิบจ่าสิบเอกชื่อนั้นชื่อนี้ตรงเป๊ะคุยไปคุยมาบอกพี่ผมก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่หรแต่ว่าคำสั่งนายกบอกกันมากว่าต้องทำไว้เง,งั้ย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แม่ผมก็อยู่โรงพยาบาลน,นั่นพูดกันถึงขนาดนั้นท่านประธานครับพอส่งไปแล้ว ไม่ชัดเจนกลัวไม่ชัดเจนส่งไปแล้วให้หน่วยงานที่เรียกว่ากรรมนณรไปอบรมแล้วเนี่ยต้องส่งกลับมาด้วยสรุปรายงานปฏิบัติงานประจําวันที่ 2, สองสิงหาคม2564กรรมนณรทั้ง20จังหวัดที่ไปอบรมเมื่อกี้อบรมกันไปแล้วเป็นไงบ้างเวลาอบรมอบรมไงก็อบรมแบบเมื่อกี้ในสภาในสไลด์ที่ผมบอกอะ่ะต้องไปทําแบบนี้นะมิติดํามิติเทามิติอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกับเฟซบุ๊กต้องเป็นปลอมตัวเป็นประชาชนแบบนี้นะ ต้องปลอมตัวเป็นประชาชนแล้วคอยจะเข้าไปโจมตีเข้าไปด้อยค่าแบบนี้นะพอไปอบรมกันเสร็จปุ๊บก็รับงานนี่ผลการดําเนินงานของเอกสารราชการส่งมาสรุปวันที่สองสิงหาความจริงผมมีสรุปทุกวันนะมีการส่งมาทุกวันเนี่ยวันนี้วันที่สองสิงหาเนี่ยกรามานาทั้ง20จังหวัดไปทํางานมาแล้วจังหวัดที่มียอดผู้ติดตามเพจดีเดน่น ก็มีจังหวัดมุกดาหารกรรมนอจังหวัดมุกดาหารมียอดติดตามเพจอยู่ที่ห9 7 7 3คมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดิบสามคนกรมจังหวัดมหาสารคามมียอดโพสต์มียอดรายงานโพสต์ก็หมายถึงว่าไปกดรายงานพี่น้องประชาชนว่าทําไม่ดีใครใครที่โจมตีรัฐบาลใครที่กล่าวหารัฐบาลนู่นนี่นั่นใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ไปกดรีพอร์ตเขาให้เขาไม่มี Facebook กันเนี่ยไปรายงานพี่น้องประชาชนได้ร้อยสี่สิบสี่นี่ผลงานดีเด่นอีกคนหนึ่งผลงานดีเด่นไปคอมเมนต์นี่ขยันจัด กรมนจังหวัดกาลสินไปคอมเมนต์ในวันนี้ทั้งหมด190คอมเมนต์ลงน้ำคนเดิมพี่หนุ่มรูปรอพันเอกน,อนรนนทนุ่งนายาธรหัวหน้าชุดปฏิบัติการสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคสองหน้าต่อไปครับเอกสารยืนยันกันครบขนาดนี้อยากจะถามว่ากรมนมันน่ากลัวยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นหน่วยงานอะไร ทำไมถึงต้องกลัวหน่วยงานนี้นี่ข้อมูลจากการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรถามว่ากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในมันน่ากลัวยังไงและทําไมถึงเรียกว่ารัฐซ้อนรัฐท่านประธานครับอันล่างสุดที่อยู่้างล่างนี่เลยลงมาอีกจนสุดขอบนั่นแหละครับนี่คือกออวนอรัตรับจังหวัดและกทมมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัว ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งถึงจะคุมโดยแม่ทัพภาคขึ้นไปอีกนิดหนึ่งถึงจะเป็นพบทบและต่อด้วยผอ,อ,อรอมนเพราะโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มันจึงทำให้สามารถดูแลปกป้องพลเอกประยุทธ์ได้อย่างเต็มที่และวันนี้ที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือตัวบิ๊กบอสสูงสุดที่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลการครองอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาควบคุมไว้ทุกกลไกทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐหน่วยงานทั้งภาคพลเรือนคุมทั้งหมดต่อไปเราอาจจะนอกจากเราจะเห็นพลคีย์บอร์ดน้องๆทหารไอโออีกไม่กี่เดือนหรืออาจจะไม่กี่วันถ้าภารกิจนี้สำเร็จ เราอาจจะเลวร้ายถึงขนาดเห็นผู้ว่าไอโอนายอำเภอไอโอกำนันไอโอผู้ใหญ่บ้านไอโอหรือแม้กระทั่งปศุสัตว์ไอโอเพราะเขาอยู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระดับจังหวัดและหน่วยงานนี้ก็ได้ทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้หัวหน้าชุดหัวหน้าใหญ่ได้ดูแลอย่างดีที่สุดเพราะผอ,อ,อกอรมน คนนี้คอยทํางานให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไม่ขาดสายตลอด24ชั่วโมงช่วยเหลือเกื้อกูลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอดนั่นก็คือผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในคนนี้ครับเอา้าคนเดียวกันเลยเ <c oughs> มื่อกี้ดูแลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปขอกําลังพลนายเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมและคนที่ช่วยเหลือ ผู้อำนวยการกอรมานก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงว่าทำงานกัน24ชั่วโมงหน้าต่อไปครับแล้วหน่วยงานนี้มันจะมีอำนาจล้นฟ้ามีเงินล้นมือขนาดไหนที่เราจะต้องกลัวกันมาดูกันครับผมสืบไปต่อว่าเขาใช้เงินกันยังไงงบประมาณปีนี้ขอไป7,881.65ล้านบาทไม่ว่ากันท่านเป็นหน่วยงานความมั่นคงภายในอาจจะต้องใช้นู่นนี่นั่นแต่มันทัศนี้ครับ บรรทัดที่9การกำลังพลและการดำเนินงานขอไปปีนี้3,763.48ล้านบาทงบประมาณนี้ขอไปใช้ทำอะไรและประวัติที่ผ่านมาเคยใช้ทำอะไรไปบ้างผมไปสืบต่อในปี2,562และ63เปิดต่อครับสสวุฒินันมีอีกหลายแผ่นนี่30กันยายน2,563ใช้จ่ายไป ให้เหตุผลว่าส่วนเป็นส่วนใหญ่เป็นเงินราชการรับและค่าใช้จ่ายรักษาความมั่นคงเวลาท่านขอท่านขอปกติแต่เวลาท่านเบิกท่านเบิกเป็นราชการรับอ้าวปีต่อไปท่านเบิกเป็นราชการรับก็ไม่ต้องบอกใครพอไม่ต้องบอกใครก็ทํางานช่วยตัวเองปี6กสมครับส่วนใหญ่เป็นเงินราชการรับเช่นเคยและที่เลวร้ายไปกว่านั้นท่านประธานครับ หน่วยงานกรมนอนอกจากขอเงินเป็นปกติแต่เวลาชี้แจงเป็นชี้แจงราชการรับยังมีการขอเงินอีกจำนวน361ล้านบาทซึ่งกอรมนแจ้งว่าจะนำไปใช้ทำแพลตฟอร์ม Big Data ถามว่า Big Data แพลตฟอร์ม Big Data จะทำอะไรเขาชี้แจงเองในห้องกรรมธิการ บอกท่านกรรมธิการครับแพลตฟอร์มนี้ผมจะนําไปทําว่าเป็นข้อมูลถังประชาชนว่าพี่น้องประชาชนคนนี้เลขประชาชนนี้มีปืนกี่กระบอกมีรถกี่คันไปทะเบียนอะไรบ้างหรือข้อมูล DNA เลยเถิดไปถึงข้อมูลโครงขายใบหน้าที่จะเชื่อมกับกล้อง CCTV นี่คือคําชี้แจงของเขาที่เขาขอเงินไปจํานวน361ล้านบาทเขาบอกจะไปทําเอกสารแบบนี้จะไปทําข้อมูลแบบนี้และเชื่อมโยงกันได้ว่าภารกิจที่กําลังจะรับช่วงต่อมานั้นเป็นภารกิจ IO ที่จะต้องรู้ข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกคนปีนี้เลยมีความจําเป็นต้องขอเงินอีก3 6 1ล้านเพื่อไปเป็นถังข้อมูลว่าจะโจมตีคนเนี้ยเขามีประวัติยังไงมีเอกสารอะไรมีข้อมูลอะไรมีบ้านอยู่ที่ไหนมีรถอยู่ที่ไหน ท่านประธานครับเล่าอย่างนี้พี่น้องประชาชนบอกอยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันน่ากลัวยังไงผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันจะน่ากลัวยังไงถ้าเกิดแพลตฟอร์มที่เรียกว่าถังข้อมูล Big Data ของกอรมนสำเร็จมันจะเป็นยังไงถ้าจํากันได้มันจะมีข้อมูลวอชลิทที่ออกมาจากไปความมั่นหน่วยงานความมั่นคงออกมาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลับที่สุดรอบนี้น่าจะสวยอีกแล้วนะลับที่สุดลำดับที่65คุณพิธาลิ้มเจริญรัตมีข้อมูลให้ติดตามเป็นพิเศษหน้าต่อไปครับลำดับต่อไปลำดับที่78คุณรังสีมันโรมให้ติดตามเป็นพิเศษ นี่คือหน่วยงานที่ทํากันเรียกได้ว่าติดตามถ้าติดตามการทํางานของตัวแทนพี่น้องประชาชนผมจะไม่ว่าเลยแต่นี่ติดตามกันถึงขนาดนี้มีข้อมูลระบุกันชัดเจนความจริงมีอีกหลายคนผมไม่อยากจะหยิบยกมาแต่ที่ผมยกมาให้ดูตัวอย่างมันคือความเลวร้ายที่กรรมนกำลังจะผสมโรงกันกับ รัฐบาลที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทําองค์คาพยพที่เรียกว่าปฏิบัติการไอโอและผมตั้งชื่อรอบนี้ว่าเป็นปฏิบัติการไอโอกินรวบประเทศเพราะมันรวมถึงข้าราชการพลเรือนที่กําลังจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องข้าราชการส่วนกองทัพที่เป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยไปแล้วหน้าต่อไปครับอ๋อไม่ใช่ใชพอดีเอกสารมันรับสุดยอดและเพิ่งมาถึง อยู่ในสไลด์เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดขึ้นเลยครับนี่คือเอกสารที่ขออนุมัติให้หน่วยงานความมั่นคงติดตามการทำงานติดตามการเคลื่อนไหวของนักการเมืองผู้เห็นต่างทางการเมืองที่เห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีตัวอย่างชัดเจนครับแบ่งงานกันทำชัดเจนกองทัพภาคหนึ่งให้ไปติดตามคุณสิโรธค้ามไพบุญ หน่วยสงครามพิเศษให้คุณให้ไปติดตามคุณประกรณ์อารีกุลให้ไปติดตามคุณสมบัติบุญงามพนงหน่วยประชาคมข่าวให้ติดตามสสวิโร์ลัคนาดีสอนและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักผม และยังมีหน่วยพิเศษเรียกชกทให้ติดตาม12เป้าหมายมีทั้งนักการเมืองนักกิจกรรมยกตัวอย่างในรายชื่อที่เห็นอยู่นี้มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีคุณปิยบุตรแสงกนก,กุลมีคุณชอ่อพันนิกาวานิชมียันพันตำรวจเอกทวีสอดสองมีแม้กระทั่งนายชินวัตรจันกระจ่างมีและนายสิริภพผู้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษติดตามกันถึงขนาดนี้แล้วติดตามกันแบบไหน ติดตามกันแบบไหนครับท่านประธานในลายชื่อมีทั้งสีแดงและสีน้ําเงินหมายไว้ชัดเจนสีแดงแจกมาตาหนึ่งหนึ่งสองให้เรียบร้อยแล้วส่วนสีน้ําเงินกําลังจะแจกในเอกสารชัดเจนแล้วติดตามกันแบบไหนมาดูครับหน้าต่อไปมันมีรายละเอียดชัดว่าติดตามเรื่องอะไรกันบ้างเปิดหน้าถัดไปครับมีข้อมูลภาพแต่ละบุคคลมีข้อมูลชื่อที่อยู่สถานะการติดตามในกระดานเห็นเลยครับ มีการพบเห็นที่ไหนครั้งล่าสุดแจ้งโลเคชันไว้มีการติดตามทางเทคนิคช่องนั้นช่องนั้นติดตามทางเทคนิคมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวมีมีเบอร์ส่วนตัวกี่เบอร์สำรองกี่เบอร์ถูกหมดฉลาดมากมีข้อมูลติดตามโซเชียลมีเดียอีกกี่ภาพขึ้นไลยครับฝ่ายโสดม่อสัก่มีข้อมูลการติดตามตลอดทุกอย่างและผมสงสัยอยู่ไอ้ข้อนั้นอนะข้อที่เป็นรูปเสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยบอกว่าติดตามทางเทคนิค แต่มีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเรียบร้อยนี่ท่านถึงขั้นดักฟังโทรศัพท์เขาเลยกันเหรอครับน่าสงสัยมากๆนอกจากนี้ครับไม่ใช่เพียงแต่นักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยังมีบุคคลทั่วไปที่ถูกจับตามองโดยฝ่ายความมั่นคงเปิดรูปถัดไปครับนี่คือคุณพิมพ์การเพิ่งจะเป็นแค่ว่าที่ผู้สมัครสสเขตคลองสามวานี่ มีการติดตามเรียบร้อยไปลงพื้นที่ที่ไหนมีชื่ออะไรเพจเ Facebook อะไรหน้าตาเป็นยังไงวงไว้เรียบร้อยหน้าต่อไปครับเรืออากาศโทรทนเดชเพง่งศุกว่าที่ผู้สมัครสสเขตลาดพร้าวัังทองหลังยังไม่เป็นสอสอเลยอย่าพึ่งกลัวยศพึ่งจะนายร้อยลาออกแล้วด้วย มาช่วยงานพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักเก้าไกลแต่วันนี้ท่านติดตามเขาซะโอ้โห,โหมีข้อมูลชัดเจนบ้านอยู่ที่ไหนแต่และว,วันโพสต์เรื่องอะไรบ้างข้างล่างแถบดำๆเขียนว่ามีใครใกล้ชิดชื่ออะไรใกล้ชิดกับใครคนไหนเขียนถึงขนาดนั้นานประธานครับต่อไปที่น่ากลัวที่สุดคือหน่วยที่เรียกว่าประชาคมข่าวเมื่อสักครู่เนี้ยเขาติดตามสสวิโร์ลัคนาดิสอนมุมบนขวาสุดไปถ่ายหน้าบ้าน วิโรธซะตั้งแต่วันที่แกยังไม่ได้จัดบ้านนี่คือแกโมโหที่สุดแกยังไม่ได้จัดบ้านเลยนะัไปถ่ายรูปแกมีครอบครัวแกมีญาติพี่น้องแกมีเฟ Facebook แกมีสำเนาเล่มลดของแกนี่คือการทำงานของฝ่ายความมั่นคงเหรอครับนี่คือการทำงานที่ท่านเรียกว่าหน่วยงานที่จะมาปกป้องประชาชนท่านติดตามตัวแทนประชาชนแบบนี้เหรอครับ เอกสารที่หลุดออกมาก็เพราะคำสั่งที่เลวร้ายที่ท่านทำร้ายพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาที่มันลำบากที่สุดมันวิกฤตที่สุดแต่ท่านกลับมาทำเรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับเอาลงได้แล้วครับอ่ออีกหน้าหนึ่งหน้าสุดท้ายนอกเหนือจากนักการเมืองนอกเหนือจากนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวผู้เห็นต่างทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างมาแค่จังหวัดเดียวผมมีครบทุกจังหวัดอยู่ในมือใครจะเอามาขอได้มีเอกสารไปถึงน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกมาแสดงความเห็นออกมาแสดงความคิดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมีครบทุกคนมีการแบ่งฝากแบ่งฝ่ายใครดูแลที่ไหนใครใกล้ชิดใครใครอยู่กับใครเบอร์โทรอะไรต้องไปติดตามเขาถึงขนาดนั้นเลยหรอครับแล้วจะไม่ให้ผมกลัว การของบประมาณของพี่น้องประชาชนอีกเกือบ4,000ล้านบาทที่ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเลยว่าจะเอาไปใช้กับอะไรบ้างอีกเกือบ4,000ล้านบาทในส่วนงานของกรมนและจะไม่ให้ผมกลัวการของบประมาณอีก361ล้านบาทที่จะเอาไปทำแพลตฟอร์ม Big Data ถังข้อมูลประชาชนอะไรที่ท่านคิดมานะ และท่านตอบในชั้นกรรมธิการบอกว่าจะได้เป็นข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกคนว่าแต่ละคนมีอะไรที่ไหนยังไงเวลาทําผังส่งนายมันจะได้ครบวงจรกว่านั้นใช่ไหมมันต้องใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนถึง361บาทอกรก361ล้านบาทเลยใช่หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเมื่อสักครู่ท่านสสวิโรอยู่ข้างหลังสะบดเล็กน้อยพอดีวิ่งผ่านหู ท่านประธานครับและจะไม่ให้ผมบอกว่าปฏิบัติการภารกิจภาคจบภาคนี้เป็นปฏิบัติการภารกิจ I อกินรวบประเทศได้อย่างไรครับนี่มันมาถึงจุดสุดยอดจุดหักมุมจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นของปฏิบัติการ IO ที่กำลังกินรวบประเทศคืบคลานไปยังหน่วยงานต่างๆและถ้าเราไม่หยุดวันนี้ท่านประธานครับ เราก็ไม่สามารถทำอะไรให้กับเขาได้อีกแล้วเพราะมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินผมขอบอกกับเพื่อนสมาชิกในที่แห่งนี้นะครับความเลวร้ายความน่ากลัวของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่คอยแต่จะเอื้ออำนวยให้ตัวเอง PR ประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็คอยเคียงคอยด้อยค่าพี่น้องประชาชนนั้นมันเป็นภยัยความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุด เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลวันหนึ่งหากไม่เข้าตาไม่เข้าใจผลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือท่านมีข้อมูลระแคะระคายอะไรบางครั้งท่านก็นใช้ปฏิบัติการเหล่านี้ไปโจมตีพักการเมืองของท่านไปโจมตีการทํางานของท่านแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นแล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าเนี่ยไปทําให้ดีหน่อยนะพี่น้องประชาชน ว่ามาเยอะเลยในกระแสโซเชียลมีเดียไปดูสิเปิดบัญชีมาโอ้โหมีแต่ประชาชนจอมปลอมของท่านมีแต่บัญชื่อบัญชีชื่อ I.O. ของท่านที่เปิดมาแล้วมีข้อมูลเยอะแยะมากมายท่านประธานครับนี่คือความเลวร้วายที่ผมจะย้ำอีกครั้งและวันนี้ภาษีของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับถูกใช้ไปกับการปกป้อง พลเอกประยุทธ์จันโอชาและผมรู้ดีครับว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาฟังผมผมเลยมีตัวน้อยน่ารักที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากการบริหารราชาการของหน่วยงานที่เรียกได้ว่ารัฐซ้อนรัฐภารกิจที่เรียกว่าเลวซ้อนเลวเรายังพบคนซ้อนคนในพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นกระทรวงกลาโหมก็ยังมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผอ,อรอมนและยังมีตําแหน่งต่างๆมากมายอยู่ในนี้อีกเยอะแยะมากมายที่เราต้องระมัดระวังคนเหล่านี้ท่านประธานครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสามคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายกับการอยู่รอดของพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์วิกฤตขับขันขนาดนี้ขอให้พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนช่วยกันครับหยุดยั้งภารกิจครั้งนี้เสียทีท่านประธานครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า เราไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผอ,อรมนซึ่งเป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญาไร้ความรู้ไร้จิตสํานึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความสามารถและการเป็นผู้นําประเทศทําให้การบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องเสียหายเลวร้ายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองวิกฤตถึงขีดสุดต้องการผู้นำที่ผ่าทางตานประเทศสามารถพาชีวิตผู้คนและพี่น้องประชาชนผ่านห่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับรวมศูนย์อำนาจรวบอำนาจและใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในฐานะนายกรัฐมนตรีและฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและในฐานะอื่นๆที่ควบคุมอำนาจให้พี่น้องประชาชน แต่กลับไม่มีปัญญาหาหมอหาเตียงหายาหาวัคซีนให้พี่น้องประชาชนแต่กลับเอาเวลาทั้งหมดทรัพยากรที่มีงบประมาณของประเทศที่มีสร้างภารกิจปฏิบัติการไอโอกินรวบประเทศสร้างความแตกแยกของสังคมทําให้ความเสื่อมทรามเกิดขึ้นในสังคมพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อํานาจขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกฎหมายและใช้เงินงบประมาณไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทธปกรณ์และจัดการปฏิบัติการ I.O. ซึ่งประเทศซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ดีว่าวันนี้ประเทศอยู่ในภาวะของสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามแห่งการสู้รบแต่กลับใช้งบประมาณกําลังคนไปในทิศท,ทางที่จะเป็นปฏิปักษกับพี่น้องประชาชนและพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน เอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องยึดถือประโยชน์ของประชาชนยึดถือประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประชาชนเป็นที่ตั้งใจดำทรยศความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนไม่เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นคนที่โอหังเสพติดการใช้อำนาจจนอยู่ในภาวะของคนโอหังข้างอำนาจไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป และหาพกพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทําให้บ้านเมืองไร้ความสงบสุขอันซึ่งมาอันได้มาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงและกับคํากล่าวที่ว่าผู้นําโง่เราจะตายกันหมดแต่ผู้นําที่ไร้จิตสํานึกวันนี้จะทําให้ประเทศชาติล่มจมท่านประธานครับทั้งหมดผมอยากจะบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าผมและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน วันนี้ไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้และในสภาแห่งทรงเกียรติแห่งนี้ผมขอให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายรัฐบาลต้องลงมติครั้งสําคัญกลางสภาทรงเกียรติแห่งนี้หาทางออกและหาอนาคตให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติถ้าไม่เห็นแก่ประชาชนก็โปรดเห็นแก่ดวงวิญญ,ญาณหมื่นกว่าชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในสงครามเชื้อโรค และว,วันนี้เราจะต้องมาถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาพาทางตันประเทศหรือระบอบปรสิทธ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ